ผมก็จาก Outdoor รังสิตนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าเต็นท์ Coleman Touring Dome LX เป็นเต็นท์ขนาด 2-3 คนครับเป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยก็ว่าได้เดี๋ยวผมจะมาแกะให้ดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะมีคู่มือการกลางมาให้เป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าเต็นท์ตัวนี้เป็นสเปคญี่ปุ่นกระดาษข้างในก็เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งนั้นตามฉบับของเขาญี่ปุ่นของการ์ตูนขี่ออกมาก็จะมีตัวเต็นท์นะครับตัวอินเนอร์ข้างในแล้วก็ตัวนี้ตัวไฟชีทก็ชุดเสามีชุดเสา3ชิ้นแล้วก็สมอบกที่ให้มาพร้อมใช้อยู่แล้วมาดูกันที่สมอบกก่อนเลยโอเคสมอบกที่ให้มาก็เป็นตัว L แบบนี้แล้วก็เชือกยึดมุมเต็นท์อีก4เส้นสีเหลืองคลิปแดงโอเคเดี๋ยวผมจะทำการกางเต็นท์นี้เลยนะครับเสาที่ให้มาก็จะเป็นเสาไฟเบอร์สีดำกับสีน้ำตาลสีทรายครับนี่ก็เป็นเสาเล็กค้ำด้านหลังเสาสองอันนี้ก็เป็นเสาโครงเต็นท์เพื่อจะไขว้กันส่วนเสาอันนี้จะเป็นเสาค้ำออนนิ่งข้างหน้าครับเอาไว้นั่งเล่นเดี๋ยวมากางให้ดูว่ามันเป็นยังไงขั้นตอนแรกเลยของการกางเต็นท์ก็คือลงสมอบกให้ครบ4ด้านก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการกางโอเคตอนนี้ผมก็ตอกสมอเสร็จแล้วนะครับทั้ง4มุมเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือขึ้นโครงของเต็นท์นะครับด้านหน้าก็จะมีหมุดให้สอดเสากับตัวเสานะครับตัวนี้สอดเข้าไปหากันแค่นั้นส่วนด้านหลังมันจะเป็นซองให้เสียบลงไปครับแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เต็นท์ตัวนี้กางง่ายตรงที่ว่ามันมีขอเกี่ยวก็เกี่ยวไปตามเสาครับก็เกี่ยวไปเรื่อยๆจนครบตอนนี้ก็ได้โครงของเต็นท์ Touring Dome LX แล้วนะครับเต็นท์ตัวนี้มีประตู2ชั้นที่เป็นมุ้งกับว่าเป็นผ้าปิดเพื่อความเป็นส่วนตัวนะครับจะมีโลโก้โคลแมนสกรีนสวยงามประตูใหญ่มากครับเต็นท์ตัวนี้ยาว2.10 คูณ 1.80 สูง110เซนครับก็ขนาดค่อนข้างกว้าง3คนนอน2คนน่ะสบายครับ3คนก็ได้แต่แนะนำก็2คนดีกว่ามีพื้นที่เก็บของวางของด้วยนะมุ้งก็ใหญ่การระบายอากาศปีหน้าเพราะว่ามุ้งมีความถี่นะครับกันพวกมลงแมลงได้ด้านบนก็มีที่ระบายอากาศเป็นสามเหลี่ยม2ฝั่งเราสามารถข้างในมันจะมีซิปเปิดให้ได้ลมผ่านโฟเข้าได้นะครับก็ประตูหน้าต่างใหญ่มีพื้นที่ระบายอากาศไม่ร้อนครับส่วนเสาสี
น้ำตาลอันนี้นะครับก็โคแมนครับสังเกตง่ายๆสังเกตฮะอันนี้เชือกจะเป็นสีดำก็ใช้กับเสาสีดำนี้ส่วนอันนี้เป็นเชือกสีเทาเป็นสีที่แปลกกว่าตรงนี้ก็ใช้กับเสาตัวนี้ครับสีน้ำตาลอันนี้เหมือนเดิมครับก็สอดลงไปแล้วก็เอานี้เกี่ยวค้ำไว้ทั้งสองฝั่งแล้วก็เสาชิ้นสุดท้ายเป็นเสาเล็กอันนี้เอาไว้ค้ำด้านหลังที่ตัวล็อกอันนี้มันจะมีรูสังเกตนะมันจะมีรูหนึ่งก็เสียบไว้แค่นี้เองค้ำด้านหลังให้มันขึ้นมาเพิ่มการระบายอากาศขึ้นอีกต่อไปก็คุมไฟชี้ตัวเทรลลิ่งโดมการกางไฟชีครับสังเกตว่าโลโก้รุ่นของโคแมนเทรลลิ่งโดม LX อ่ะจะอยู่ด้านข้างแล้วก็จะมีหูเกี่ยวหูเกี่ยวที่ตัวนี้เกี่ยวไว้เพื่อให้มันตึงๆทั้ง4มุมนะครับแล้วก็อันนี้มุมด้านข้างของเสาสีเทาของเชือกสีเทาก็เกี่ยวให้ครบก็ลงสมอด้านหน้าวันนี้เต็นก็เสร็จเรียบร้อยครับเต็นตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าตัวนี้เป็นเต็นขนาด 2-3 คนที่มีออนนิ่งให้นั่งเล่นด้านหน้าตรงนี้ก็สามารถจะหาซื้อเสามาค้ำด้านหน้าเพิ่มได้ก็ความยาวก็มันเมตรหนึ่งหรือถ้าไม่มีก็ม้วนเก็บไว้ข้างในได้เขามีตัวล็อกให้ครับมาพูดถึงสเปคตัวนี้ตัวไฟชีทตัวนี้เคลือบกันน้ำอยู่ที่ 1,500 มิลลิเมตรพื้นก็ 1,500 มิลลิเมตรนะครับตัวไฟชีทสามารถกัน UV ก็เนี่ยครับด้านหน้าฝนตกพำๆก็นั่งเล่นได้ครับอากาศดีๆเดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างที่ผมบอกไว้ตอนที่กลางอินเนอร์ของมันตัวนี้จะมีที่ระบายอากาศเป็นตัวค้ำอย่างเงี้ยนะครับเป็นตุ๊กแกค้ำไว้ทั้งสองฝั่งเหมือนกันก็ด้านหลังเป็นประตูหน้าหลังสามารถระบายอากาศได้ทั้งสองฝั่งนะในวันที่อากาศดีๆเราก็สามารถม้วนไฟชีทเปิดไว้ให้อากาศถ่ายเทได้แล้วก็มีที่เก็บมาให้ที่รัดทั้งสองฝั่งโอเคครับก็ประมาณนี้ครับเต็นท์ Coman Touring Dome LX ก็ขอให้คนมาสนุกกับเต็นท์ตัวนี้กันนะครับเป็นเต็นท์ที่คุ้มมากแล้วก็คุณภาพสูงเป็น Japan Spec นะครับอย่างที่ทราบกันดีว่าญี่ปุ่นก็การผลิตก็เนียบก็ขอฝากเจ้าเต็นท์ตัวนี้ไว้ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อร้าน Outdoor รังสิตว่าจะเป็นทาง Shopee Lazada กับหน้าร้านช่าง Facebook เพจ Facebook เลยก็ได้ครับผมพี่หนึ่งพี่เอฟพี่เดี่ยวก็ยินดีให้คำแนะนำทุกอย่างครับสวัสดีครับ